คุณน้องคะนมอัลมอนด์มีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่ดื่มนมวัวคนสายวีแกนแล้วก็คนที่รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสำหรับประโยชน์ของอัลมอนด์นะคะก็คืออย่างที่รู้กันก็คือมีโปรตีนแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆมากมายนะคะช่วยลดการอักเสบของร่างกายช่วยลดระดับความเครียดช่วยปกป้องสารอนุมูลอิสระที่ทำให้เราเกิดโรคเรื้อรังประโยชน์ก็มีเยอะเลยนะคะสำหรับสายเฮลตี้สำหรับสูตรที่เห็นอันนี้นะคะก็คือมีอัลมอนด์มิลค์วงเล็บฟิลเตอร์วอเตอร์แอนด์อัลมอนด์นั่นหมายถึงว่าตัวอัลมอนด์เนี้ยถูกผลิตโดยการเติมน้ำกลั่นหรือว่าน้ำกรองเพื่อไปเป็นตัวทำให้นมอัลมอนด์ออกมาสารต่างๆที่เห็นก็คือผสมแคลเซียมคาร์บอเนต 0.3% ก็คือเขาต้องการเพิ่มคุณค่าของตัวนมอัลมอนด์นี้ค่ะโดยการเติมแคลเซียมเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะแล้วก็มีเกลือมีวิตามินอีที่เติมลงไปอีกแล้วก็มีพวกฟู้ดแอดดิทีฟต่างๆพวกนี้ค่ะสำหรับพี่โบก็ชอบดื่มเป็นกาแฟในตอนเช้าแล้วก็จะเติมเป็นนมอัลมอนด์อันนี้นะคะทำเป็นคาปูชิโน่ของตัวเองค่ะก็คือเติมในอัตราส่วนของกาแฟ1ถ้วยนะคะบวกกับนมอัลมอนด์อีก1ถ้วยค่ะสำหรับพี่โบเนี่ยดื่มเป็นนมอัลมอนด์แทนการดื่มนมวัวเพราะว่าพี่โบไม่ดื่มนมวัวนะคะมีปัญหาในเรื่องของลำไส้ปั่นป่วนเวลาที่ดื่มนมวัวค่ะสำหรับการที่บริโภคเป็นนมอัลมอนด์แทนบริโภคนมวัวนะคะก็จะทำให้ไม่เกิดแก๊สเรือนกระจกเยอะค่ะเกิดนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะใครเป็นสายวีแกนหรือว่าดื่มเป็นนมอัลมอนด์เหมือนพี่โบก็เขียนคอมเมนต์มาเล่าให้พี่โบฟังหน่อยนะคะ